ครับสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่ถนนนะครับนี่ถนนสายเก่านะครับหาดใหญ่รัตภูมินะครับก็จะมีนี่ฮะมาที่สวนนายจ้อนะฮะสวนสตรอเบอรี่นะครับหาดใหญ่ไปดูกันเลยนะฮะนี่ครับอยู่ตรงกับศูนย์พิสูจน์หลักฐานนะฮะเขตอะไรสักอย่างสักครู่นะศูนย์พิสูจน์หลักฐานเขต9นะครับท่านชมหยุดเยี้ยงกันเลยเราไปดูนะเป็นไงบ้างวันนี้วันอะไรเนี่ยก็วันนี้เขาก็มาดูนี่แวะผ่านมานะก็นี่ฝนตกอยู่ด้วยนะมาดูความร่มรื่นความที่นะหาดใหญ่ก็มีสตรอเบอรี่นะฮะนี่สวนนายจ้อสามารถเช็คอินได้นะบริเวณนี้สุดๆเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถกันเลยนะฮะเนี่ยนะครับก็จะมาสวนนะก็มีสินค้าโอท็อปด้วยนะครับนี่น้ำสตรอเบอรี่ก็มีนะครับผลไม้ก็มีนะจากสตรอเบอรี่นะก็จะมีตำนานนี่ยี่โหยังเป็นสดอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่ขวดเท่าไหร่ยังไงเนี่ยขวดละ35 35โอเคซื้อ3ขวดจะแถมคนนึงสิโอเคที่นี่ที่ไหนนี่อธิบายหน่อยที่นี่คือสวนนายจ้อครับอยู่แถวฉลุงครับผมโอเคครับอำเภอฉลุงครับผมจังหวัดตำบลนะตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโอเคเนี่ยก็อยู่ใกล้ไม่ไกลนะครับกับอำเภอเมืองหาดใหญ่แล้วก็สามารถมาได้เลยนะบริเวณนี้ผมขี่รถผ่านมานะไม่เคยมาเส้นนี้นานก็มาเห็นนะประทับใจนะที่นี่มีสินค้าสดก็จะมีนี่ฮะตำนานสมุนไพรด้วยนะครับแล้วก็จะมีโหแบรนด์ทุกอย่างแล้วมาจากนี่ฮะสตรอไอสตรอเบอรี่นี่นี่อะไรเนี่ยเป็นน้ำอะไรอ๋อวอดก้าเหล้าขาวครับเป็นวอดก้าสุราลิ้นไอสตรอเบอรี่ครับผมที่นี่ที่เดียวใช่ไหมฮะมาได้เลยถ้าจะมาเนี่ยซื้อที่นี่เยอะแยะเลยนะผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะมาจากที่นี่ที่เดียวนะครับนี่แต่ว่าติดต่อทางเพจก็มีใช่ไหมครับผมเพจชื่อสวนสตรอเบอรี่นายจ้อครับผมโอเคตรงๆเลยนะครับนี่ทุกอย่างนะท่านชมนี่ในการแปรรูปด้วยนะขอบคุณมากโอ้ยมีทางม้าลายด้วยนี่มันเกี่ยวอะไรเนี่ยเหมือนกันนะเป็นเหมือนกันครับผมแบบเดียวกันจะหมักจากมันฝรั่งครับผมอุ้ยหมักจากมันฝรั่งนะแปลกนะท่านชมก็สามารถที่จะมาทานได้เลยนะเรามาทดลองดูนะที่สวนนายจ้อนะฮะแบบนี้ฮะทำเป็นสตรอเบอรี่อยู่ข้างในหรือเปล่าเป็นไม่ใช่ครับตัวนี้หมักด้วยมันฝรั่งครับผมก็ที่นี่ด้วยไหมไม่ใช่ครับสินค้าทุกอย่างตรงนี้สั่งมาจากเชียงใหม่ครับอ๋อเชียงใหม่เหรออ๋อตัวนี้ก็จะเป็นไวน์สตรอเบอรี่ครับขวดใหญ่นี่เป็นขวดเล็กแพ็คคู่แพ็ค400ครับผมขวดเดียวก็200แต่ว่าตัวนี้มีให้ชิมครับผมชิมไหมอ๋อไม่เป็นไรได้นะคะเดี๋ยวกลัวมึนนะไม่ค่อยได้กินก่อยแอลกอฮอล์สตรอเบอรี่แบบสกัดครับตัวนี้นี่จะเป็นน้ำลูกหม่อนครับสีเหลืองก็จะเป็นสับปะรดครับผมก็คือมาจากโรงงานที่เชียงใหม่แต่ว่าที่นี้ก็จะมีการปลูกสตรอเบอรี่ด้วยปลูกติดนะที่นี่หาดใหญ่นี่ฮะคือบอกเป็นปีที่2แล้วครับผมอ๋อเนี่ยปีที่แล้วปลูกอยู่ที่บางกล่ำครับผมอ๋อบางกล่ำมันอยู่ไกลเกินบางกล่ำนะมันเป็นพื้นที่เล็กๆครับอ๋ออันนี้กว้างกว่าที่นี่ก็ทำลักษณะแบบเป็นใหญ่เลยนะแล้วก็สามารถที่จะมาเนลเทรดสามารถมาท่องเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมฮะนี่นี่ฮะตอนนี้เปิดให้เข้าท่องเที่ยวครับแต่ว่าไม่ได้เก็บค่าเข้าครับผมใช่ถูกฟรีครับนี่นะฮะก็อย่าลืมครับเวิร์กช็อปที่ไหนก็สามารถที่จะนะซื้อของฝากไปได้เลยนะที่นี่นะจะมีเยอะแยะเลยนะสดๆจากไร่นะฮะนายจอก็จะมีสินค้านะนี่นะโอ้มีเสื้อชาวเขาด้วยนะฮะอ๋อมีการใส่ชุดด้วยนะใส่ชุดเช่าด้วยใช่ไหมในการถ่ายรูปแล้วก็เหมือนเราอยู่ในเชียงใหม่แล้วเราอยู่ในลักษณะแบบในดอยไอเดียเจ๋งมากนะนี่ชุดชาวเขานะท่านผู้ชมแล้วก็มีการนี่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับจะมีอะไรเนี่ยออปชันที่คอที่กระเป๋าต่างๆนะนี่มาที่นี่ไม่ต้องไม่อดนะฮะจะมีเอสติมเยอะแยะเลยนะฮะเอาเดี๋ยวไปดูกันเลยนะว่ามีอะไรบ้างไปดูเช็คอินก่อนนะฮะนี่ก็คือ2ปีที่ผ่านมานะก็ถือว่าโอเคนะ
ช่วงนี้ฝนตกไปเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วนี่คือเช็คอินที่นี่นะสวนนายจอนะสตรอเบอรี่เยอะแยะเลยนะครับที่นั่งก็จะเป็นลักษณะนะสตรอเบอรี่เหมือนกันนะท่านผู้ชมมาถึงก็สามารถที่จะนะถ่ายรูปดอกไม้หลากสีนะฮะแดงโหเดี๋ยวช่วงนี้ฝนตกนะผมกลัวนี่ต่อไปบริเวณนี้ก็ตำบลฉลุงนะฮะเผือกใหญ่ก็สามารถที่จะมีแหล่งเซลฟี่เยอะแยะโหมีพึ่งด้วยนะพึ่งก็มานะมาดอกไม้สมุนแบบนะนี่โอ้ยยังไม่โดนกัดนะไม่เป็นไรนะโหขนลุกนะฮะก็จะมีสีแดงสีชมพูนะฮะสีเหลืองสีส้มนะฮะสุดๆโหอยากให้ท่านชมครับมาท่องเที่ยวบริเวณนี้นะฮะสวนนายจอนะฮะไม่ใกล้ไม่ไกลในหาดใหญ่นะฮะโหบานสะพรั่งเลยนะท่านชมนี่ครับคือแปลงนะครับทั้งสาธิตนะแล้วก็เอาจริงๆเลยนะฮะนี่มันเป็นพันธุ์ของสตรอเบอรี่นะมาจากเชียงใหม่มาทดลองปลูกนะแล้วก็สามารถที่มันต้องเที่ยวนะในการดูกิจกรรมต่างๆนี่ฮะชนิดสตรอเบอรี่นะหลากหลายนะฮะสุดๆนะฮะสุดลูกหูตานะสามารถที่จะนี่ฮะมานี่พันธุ์สตรอเบอรี่ต่างๆนะผมไม่รู้มีพันธุ์อะไรบ้างนะต้องมาสอบถามที่สวนนะนายจอนะฮะนี่คนไหนที่ต้องการนะที่นี่น่าจะขายพันธุ์ด้วยนะครับก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับก็ยังมีไอ้นี่ฮะลอยอยู่กลางอากาศนะเขาเรียกว่าอะไรเสี่ยนี่วันนี้ฝนก็ตกนะแต่ว่าโอเคไม่มีปัญหาสำหรับเดินทางนี่ก็มาเช็คอินตรงนี้ได้เลยนะครับสวนนายจอนะฮะนี่อีสุก็สุดลูกหูลูกตานะนี่ฮะก็มีบริเวณนะสุดๆโหไปด้านหลังจะมีการปลูกต้นไม้ด้วยนะครับเสียดายนะช่วงนี้ฝนตกนะฮะแต่ไม่เป็นไรท่านชมก็ได้ดื่มด่ำกับธรรมชาตินะนี่บริเวณนี้ก็มีการปลูกด้วยนะแต่ว่ายังไม่มีออกดอกออกผลนะครับนี่มาดูด้านหลังเมื่อกี้ข้างหน้าเป็นลักษณะปลูกสตรอเบอรี่นะด้านหลังนี่ฮะโหดอกอะไรนะท่านชมสุดๆนะฮะสามารถที่จะมาเซลฟี่ถ่ายรูปกันได้เลยนะโหเป็นนี่นะกว้างมากตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะเป็นดอกทางตะวันนะแต่ว่ายังไม่ขึ้นนะแต่ว่ามันหมดฤดูไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะช่วงเช้าๆนะคงจะสวยงามนะดอกไม้ต่างๆนะฮะอย่าลืมตรงไหนที่มีดอกไม้นะครับจะมีการต่อยอดกับพึ่งต่างๆนะจะมาอาหารน้ำหวานนะครับในดอกไม้นะครับตามธรรมชาติของเขานะครับก็สามารถจะนั่งกินกาแฟครับดูบรรยากาศชิลๆนะนี่จะมีชั้น1ชั้น2นะสั่งได้เลยนี่นะสามารถจะนั่งกินกาแฟนะฮะที่ร้านได้เลยนะธรรมชาติดื่มด่ำนะครับก็ที่นี่ก็มีนะฮะมีหลายตาหลายอย่างแล้วนี่นะเฉพาะลูกค้าเท่านั้นนะครับนี่เราก็ไปดูนะยิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับแต่ว่ายิ่งดูบรรยากาศนะชิลๆกับธรรมชาตินะในสวนในจอนะนี่สามารถที่นั่งอินกับปีนี้นะดูบรรยากาศนะฮะช่วงนี้ผลผลิตยังไม่มีอยู่นะครับแต่ว่ายังโอเคสำหรับคนที่ต้องมาท่องเที่ยวนะบั๊กก็มีเสียบลองรับคงจะมี Wi-Fi หรือเปล่านะไม่มั่นใจนะครับอ
ะเห็นว่ามีเก้าอี้ที่นั่งนะทุกมุมนะฮะท่านชมสามารถที่จะถ่ายรูปแต่วันนี้ผมมาแบบยังไงฮะไม่ได้จังใจจะมานะแต่ว่าแค่ผ่านเห็นมีลักษณะแบบส่วนในจอนะก็มีลักษณะอยากเข้ามาสัมผัสธรรมชาตินะด้านหลังจะมีเขานะเห็นก็เหมือนลักษณะเราอยู่บนภาคเหนือนะฮะยิงฝนฟ้าจะมาก็ไม่เป็นไรมีหลังคานะนี่มีกันสาดด้วยนะก็อย่าลืมครับกด Subscribe ติดตามงานทาง YouTube ด้วยนะช่วยแชร์ต่อบอกต่อเราต่อด้วยนะก็อย่าลืมมาท่องเที่ยวนะบริเวณฮะส่วนไหนจอนะฮะตำบลอะไรนะอำเภอหาดใหญ่นะฉลุงนะฮะอำเภอหาดใหญ่ตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะกิจกรรมที่ดีๆนะช่วงวันเด็กนะคงจะมีต้องสอบถามนะในเพจของเขานะว่าช่วงนี้มีดอกไม้เป็นไงบ้างสมบูรณ์แบบหรือเปล่านะเขาสามารถจะมาท่องเที่ยวได้เลยครับช่วงนี้ฟรีอยู่นะครับ